ในขณะที่ชาวต่างชาติบนเกาะสมุยหลายคนตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับพายุนะคะเนื่องเพราะว่าหลายคนยังคงอยากที่จะรอเรือที่จะพาไปยังสุราษฎร์ธานีค่ะแต่ว่าเรือทั้งหมดได้หยุดการเดินเรือไปแล้วตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้ค่ะบรรยากาศบนเกาะสมุยที่ตอนนี้ได้ระงับการให้บริการเรือโดยสารทุกชนิดไปแล้วค่ะเพื่อรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึกแต่ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่ยังไม่เตรียมตัวและรอเรือเที่ยวสุดท้ายนักท่องเที่ยวจากสวิตเซอร์แลนด์คนหนึ่งบอกว่าไม่กลัวค่ะและกำลังจะไปสุราษฎร์ธานีแต่ไม่มีเรือให้ไปเท่านั้นเองส่วนนักท่องเที่ยวจีนก็บอกว่ายังไม่ทันได้เตรียมตัวค่ะแต่ถ้าพายุมาก็เลือกที่จะพักอยู่ที่บ้านของเพื่อนๆต่อไปอีกสัก 2-3 วันเพราะยังไม่รู้ว่าพายุมีความรุนแรงแค่ไหนการบริการของเรือโดยสารเที่ยวสุดท้ายจากเกาะสมุยไปสุราษฎร์ธานีได้สิ้นสุดลงเมื่อเวลา 18:00 นของเมื่อวานนี้ค่ะและผู้ให้บริการก็ยังบอกไม่ได้ค่ะว่าจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกทีเมื่อไหร่เกาะสมุยได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของไทยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติที่มักจะเดินทางโดยเครื่องบินหรือไม่ก็เรือแต่ตอนนี้เที่ยวบินก็ถูกระงับด้วยเช่นกันค่ะท่ามกลางคำเตือนที่ว่าพายุจะพัดกระหน่ำทุกจังหวัดทางภาคใต้แถบชายฝั่งอันดามันทำให้เกิดฝนตกหนักดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันทางการก็ได้เตือนให้นักท่องเที่ยวงดกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดและมีการตั้งศูนย์บัญชาการบนเกาะสมุยเพื่อจับตาดูเรือทุกลำด้วยค่ะ